ก็ขอโอกาสเจริญธรรมสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้ช่วงต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงของรายการอริยสัจ4อริยสัจ4พาพ้นทุกข์นะคะดำเนินรายการโดยกิ๊ฟขวัญชวนภัยนะคะแล้วก็พี่น้องที่มาเรียนรู้ร่วมกันวันนี้ภูเพ็ญธรรมกล้าจนขอโอกาสมาร่วมเรียนรู้ด้วยนะคะก่อนอื่นเราจะขอโอกาสกราบนมัสการท่านสมณะแก่นล่าวัฒโนด้วยนะคะก่อนอื่นกราบก่อนขอการน้อมกราบนมัสการท่านสมณะแก่นล่าวัฒโนค่ะก็วันนี้ขอการท่านมาเติมปัญญาให้กับพวกเรานะคะซึ่งเป็นนักศึกษาวิชารามค่ะอันนี้ก็มีสาขาย่อยก็เป็นทีมโรงเรียนของหนูแพทย์วิถีธรรมสถาบันวิชารามนะคะที่ปกติท่านสมณะแก่นล่าเนี่ยให้ความเมตตากรุณามาสอน3ปีกว่าแล้วมั้งคะท่านตั้งแต่โควิดจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วจะเห็นความมีฉันทะแล้วก็ความภาคเพียรพยายามที่ท่านแสดงให้พวกเราเห็นอยู่เสมอนะคะวันนี้ขอโอกาสนะคะยุ้ยดร.ยุ้ยค่ะจะมาขอโอกาสเติมปัญญาจากท่านค่ะน้อมกราบนมัสการค่ะแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้พิธีกรขวัญชวนภัยค่ะเชิญค่ะพี่ยุ้ยขอบคุณพี่ยุ้ยค่ะขออนุญาตนั่งนะคะขอบคุณพี่ยุ้ยนะคะก่อนเข้ารายการนะคะเรามากราบบูชาครูก่อนนะคะขอนอบน้อมแด่องค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ค่ะกราบคารวะคุณงามความดีของหลวงปู่สัมมาโพธิรักษ์ท่านสัมมาสิกขมาสค่ะกราบนมัสการท่านสัมมาแก่นล่าวัฒโนค่ะเจริญธรรมพวกเราทุกคนค่ะแล้วก็เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกพี่น้องค่ะคลิปลืมไปกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะนะคะข้ามขั้นนิดนึงนะคะพอดีลืมค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการอริยสัจ4กิฟต์ขวัญชวนไพรขอแนะนำตัวสักหน่อยกิฟต์ขวัญชวนไพรจิตอาสาศูนย์บัตรทำงานฟรีนะคะตอนนี้อยู่ที่ชมัยมรุเชษฐ์เสียงดังจากพัดลมใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ที่ชมัยมรุเชษฐ์นะคะมาทำอะไรกันที่นี่นะคะมาเซฟกระบวนการยุติธรรมปกติตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตเอกผู้นำทางด้านสังคมธุรกิจและการเมืองค่ะระดับปริญญาโทนี่คือทางโลกิยะนะคะส่วนทางธรรมกิฟต์กำลังศึกษาหลักสูตรอริยปัญญาโทนะคะที่สถาบันวิชารามของแพทย์วิถีธรรมค่ะวันนี้มาคู่กับดร.ยุ้ยด้วยนะคะเชิญดร.ยุ้ยค่ะค่ะน้อมกราบนมัสการท่านสมณะค่ะน้อมกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะเจริญธรรมพี่น้องท่านค่ะวันนี้ก็ภูเพ็ญธรรมกล้าจนค่ะจิตอาสาประจำสวดปานาบุญ1นะคะแล้วก็ไป8มาที่นี่สมัยมรุเชษยังไม่ได้ขอว่าจะเป็นสวดปานาบุญเท่าไหร่นะเพราะที่นี่จะอยู่อีกยาวให้เป็นเย็นเลือดไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดนะคะวันนี้พอดีท่านสมณะแก่นล่านะคะมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องเรามาเอื้อไออุ่นเป็นรอบการบำเพ็ญของศีรษะโศกนะคะวันนี้ยังเหลืออีกกี่วันไม่กี่วันแล้วนะคะก่อนที่ท่านจะได้เอ้าพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเร็วมากเลยนะคะวันคือล่วงไปก็เลยไม่อยากเสียโอกาสอีกแล้วก็เลยวันนี้จะมาขอเติมปัญญาจากท่านค่ะขอบคุณค่ะรายการอริยสัจ4ดับทุกข์ใจนะคะแก้ปัญหาที่ทุกข์ใจใจมีทุกข์อย่างไรเราเน้นล้างทุกข์ใจเป็นหลักวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านสมณะแก่นล่าวัฒโนนะคะมาเมตตาช่วยเติมปัญญาเหลี่ยมนั้นมุมนี้ให้กับพี่น้องเรากับนิมนต์ท่านสมณะแก่นล่าวัฒโนให้โอวาทเปิดรายการค่ะสาธุเจริญธรรมญาติโยมทั้งที่อยู่ในที่ออกรายการแล้วก็ที่ฟังตามสื่อต่างๆเนาะที่เราส่งไปถึงวันนี้แต่มาสมณะแก่นล่าวัฒโนประจำอยู่ที่บวรศรีสาอโศกก็ได้มีโอกาสเดินทางมากับญาติโยมที่มาบำเพ็ญประโยชน์ในการ
ประกอบอาหารทำกับข้าวเลี้ยงพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมในช่วง7วันนะเราผลัดเวรกันมาแห่งละ7วันแต่ตัวยืนหลักเป็นกระดูกสันหลังก็ว่าได้ของการชุมนุมที่นี่ก็คือพวท.หรือแพทย์วิถีธรรมนะแล้วก็คปท.แล้วก็อีกหลายกลุ่มสปปส.พวกนี้นะที่ช่วยกันจับมือกันในยามที่บ้านเมืองของเราเกิดปัญหาทำไมเราจึงต้องมาเพียรที่จะเรียนรู้เรื่องการล้างทุกข์ก็ต้องย้อนถามตัวเราแต่ละคนว่าชีวิตเราตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับเนี่ยเรามีความสุขสบายมากกว่าปลอดโปร่งโล่งใจมากกว่าหรือมีความอึดอัดขัดเคืองมากกว่าโมโหฉุนเฉียวมากกว่าเบื่อหน่ายและอามากกว่านั่นแหละทุกครั้งทุกขณะที่เราเกิดความไม่ยินดีไม่ชอบใจไม่พอใจอึดอัดขัดเคืองน้อยเนื้อต่ำใจเศร้าใจหมองใจก็แล้วแต่นั่นแหละเรียกว่าภาวะแห่งความทุกข์หิวข้าวก็ทุกข์ปวดหนักปวดเบามันก็ทุกข์เห็นไหมง่วงนอนมันก็ทุกข์นะมีคนขัดใจมันก็ทุกข์ไม่ได้ดังใจก็ทุกข์อยากได้อะไรไม่ได้ดังใจก็ทุกข์ไม่อยากได้อะไรแล้วได้อะไรก็เป็นได้สิ่งนั้นมาก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยพร้อมจะมีความทุกข์เกิดขึ้นได้อยู่เสมอลองดูสิคุณปวดหนักมากๆแล้วไปเข้าห้องน้ำเต็มยังเข้าไม่ได้จะมีความสุขได้อยู่หรือมันก็มีความทุกข์อันนี้เรียกว่าทุกข์กายนำมาก่อนต่อไปก็ทุกข์ใจอาจจะไม่ชอบใจอาจจะโกรธจะเกลียดจะชังอะไรก็แล้วแต่ก็ล้วนเป็นความทุกข์สามีภรรยาอยู่ด้วยกันนะขัดอกขัดใจกันก็มีความทุกข์เศร้าใจหมองใจหม่นใจละอาใจเบื่อหน่ายโกรธเกลียดชิงชังลูกไม่ได้ดังใจพ่อแม่ก็ทุกข์ก็บ่นก็ว่าพ่อแม่บ่นมากลูกก็ทุกข์อึดอัดใจไม่อยากอยู่บ้านนี่แล้วก็หนีออกจากบ้านก็ได้ไปร่วมหมู่ร่วมคณะร่วมแก๊งยาเสพติดหรือพวกซิ่งมอเตอร์ไซค์ซิ่งรถอะไรก็แล้วแต่สารพัดสารพันที่จะไปหรือไปเที่ยวห้างอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างนะล้วนก่อเกิดทุกข์ได้แล้วคนทั้งโลกคนทั่วๆไปก็แก้ทุกข์ด้วยการหาสิ่งมาบำบัดบำเรอเรียกว่าบำเรอทุกข์ให้หายทุกข์ชั่วคราวเช่นหิวขนมอยากกินขนมก็หาขนมมากินถ้าหาไม่ได้ก็เป็นทุกข์ไหมแต่ในทางโลกุตระหรือการปฏิบัติธรรมแบบพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าวิธีล้างทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญานะต้องใช้ปัญญาคือใช้เหตุใช้ผลใช้ความจริงใช้หลักฐานสิ่งที่ปรากฏในการทำความเข้าใจกับตัวเราเองว่าที่มันทุกข์เพราะอะไรมันจำเป็นต้องมีสิ่งต้องได้สิ่งนั้นไหมถ้าไม่ได้มีสิ่งอื่นทดแทนไหมหรือชีวิตเราจริงๆไม่มีสิ่งนั้นได้ไหมก็จะทำให้เราเข้าใจความเป็นชีวิตความเป็นอารมณ์ความเป็นทุกข์กับความเป็นสุขจนกระทั่งเราเข้าใจแจ่มแจ้งสุดท้ายเราก็จะค่อยๆปลดเปลื้องความทุกข์ที่เรายึดอยู่ถืออยู่ได้เพราะจริงๆเหตุแห่งความทุกข์ถ้าสาวลึกๆก็เกิดจาก2อย่างใหญ่คือความยึดกับความอยากความยึดกับความอยากหรือภาษาธรรมะท่านเรียกว่ากามกับอัตตากามคือความใคร่อยากอัตตาคือความยึดถ้า2อย่างนี้ได้ดังใจได้รับการบำเรอก็มีความสุขเรียกว่าสุขโลกีหรือสวรรค์โลกีคือสวรรค์หรือสุขที่ได้ดังใจถ้าไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์เรียกว่าตกนรกเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงมีคำว่าสวรรค์นรกสวรรค์ในอกนรกในใจแต่พอมาปฏิบัติธรรมโลกุตระเราก็จะพยายามเอาชนะสวรรค์นรกให้ได้จนกระทั่งสุดท้ายสวรรค์ก็ไม่มีนรกก็ไม่มีเรียกว่าเป็นจิตอุเบกขาจิตนิพพานพ้นสุขพ้นทุกข์นั่นคือสูงสุดของการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้านำธรรมเป็นตัวอย่างไม่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้มากี่พระองค์ท่านมีหน้าที่สอนให้คนปฏิบัติธรรมใช้ปัญญาล้างทุกข์แล้วก็ทำประโยชน์คุณค่าหรือว่าทำกุศลเพราะฉะนั้นถึงที่สุดของศาสนาพุทธคือสัพพปาปัสสะอกัลลังไม่ทำบาปทำชั่วทุกชนิดกุศลสูปสัมปทาทำแต่ความดีหรือกุศลคือความดีและสุดท้ายสูงสุดคือทำบุญคือสัจจิตปริโยทัปนังมีจิตสะอาดจากกิเลสเบิกบานสบายตลอดกาลนานจนกว่าจะปรินิพพานนั่นเองนี่คือจุดยอดปลายสุดของปฏิบัติธรรมศาสนาพุทธ
ค่ะน้องน้องกล่าวขอบคุณท่านแกล่าค่ะก็อย่างที่ว่าท่านพูดถูกจริงๆค่ะจริงๆนะถ้าคนเรามันไม่มีปัญญาอะไรอะไรก็ทุกข์ใช่ไหมเพราะอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เมื่อกี้โดนใจนะคะท่านว่าอยากได้ไม่ได้มันก็ทุกข์ใช่ไหมแต่ตอนที่มันให้เรามาได้แล้วก็ไม่อยากได้นะเพราะตอนนั้นก็ไม่อยากได้แล้วมันก็ทุกข์อะค่ะมันก็วนๆอยู่แค่นี้ถ้าไม่มีปัญญาที่จะให้บอกตัวเองสอนตัวเองใช่ไหมคะมันก็จะวนอยู่ในนี่แหละค่ะมันก็เลยรู้สึกทุกข์ท้อแท้เหนื่อยมันเป็นพลังแห่งความเหนื่อยนะคะท่านมันเหนื่อยเพราะว่าฤทธิ์หรือว่าระยะเวลาออกฤทธิ์ของสุคโลกีเนี่ยมันสั้นนิดเดียวนะสมมติว่าเอาสมมติก็ได้เนาะถือว่าเราอยากได้เงินร้อยหนึ่งแล้วมีความสุขใช่ไหมมันมีเวลาออกฤทธิ์อยู่ชั่วไม่นานหรอกเช่นอาจจะออกฤทธิ์10 นาทีมันก็หมดความสุขของการได้เงิน100 บาทแล้วมันก็จะเกิดความอยากใหม่เช่นอยากกินขนมพอได้กินขนมก็มีความสุขอยู่อีกเอาให้1 ชั่วโมงเอามีความสุข1 ชั่วโมงมันก็จะเกิดความอยากใหม่อยากไปเที่ยวน้ำตกพอได้ไปเที่ยวน้ำตกมีความสุขอยู่3 วันนะอยู่3 วันนะเที่ยวน้ำตกเสร็จมันก็อยากใหม่อีกอยากไปไหนทีนี้อยากไปเที่ยวห้างห้างมีตัวเลขไม่มีตัวเลขก็แล้วแต่เนาะบางห้างชื่อเป็นตัวเลขนะบางห้างก็ชื่อไม่มีตัวเลขก็ไปเที่ยวมีความสุขอยู่2 ชั่วโมงก็ทุกใหม่อีกอยากใหม่อีกอยากกินอะไรทีนี้อยากกินน้ำพิษที่เขาเรียกน้ำอะไรที่เขาว่าดีๆนั่นแหละน้ำแพงๆนั่นแหละได้กินมีความสุข10 นาทีเห็นไหมก็อยากใหม่อีกเห็นหรือยังว่าแค่24 ชั่วโมงวันหนึ่งเนี่ยคนเรามีความทุกข์จากความอยากเท่าไหร่แล้วใช่ไหมทีนี้ความยุ่งจากความทุกข์จากความไม่สมใจก็มีอีกทีนี้เช่นสมมติว่าได้ไปเที่ยวน้ำตกนั่นแหละมีความสุขที่ได้ไปเที่ยวแต่มันก็มีความไม่สมใจอยู่ในนั้นด้วยก็เป็นความทุกข์อีกโอ้ไอ้ที่พักก็ไม่ดีห้องส้วมก็ไม่สะอาดผู้ให้บริการก็พูดไม่เพราะทุกข์ไหมทุกข์ไม่มาอีกแล้วที่นี่แพงก็แพงบริการก็แสนห่วยทุกข์ไม่ทุกข์ทุกข์ใช่ไหมไปสั่งอาหารมากินเขาบอกว่าโอ้โหร้านนี้อะไรนะชอชวนชิมเหรอมีเครื่องหมายรับประกันด้วยพอเราสั่งมากินจริงๆออกคอหมาย่างสมมตินะร้านนี้ขายคอหมาย่างเนาะขึ้นชื่อลือชาพอเราสั่งมากินโอ้ยมันไม่ได้เรื่องได้ราวเลยเนาะก็มีความไม่ชอบใจเสียดายตังค์ไม่น่าขี่รถมาให้เหนื่อยเลยไม่สมใจอยากก็เป็นทุกข์อีกจากไม่สมใจอยากทั้งกามและอัตตาร้านนี้ไม่มาอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะไปบอกต่อๆว่าอย่ามาอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมนั่นแหละความอยากความยึดนั่นแหละทำให้คนทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วไม่มีใครไปทำสถิติหรอกว่าแล้วแหว่งอยากกับยึดอะไรทำให้ทุกข์มากกว่ากันนะแล้ว2 อย่างนี้มันทำงานบูรณาการกันเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายกันกอดคอกันตลอดเวลาไม่มีทางจะพลากมันออกจากกันได้หรอกไอ้ความอยากกับความยึดเนี่ยมันขึ้นกับว่าเวลาไหนไอ้ตัวไหนจะนำหน้าเฮ้ยเองนำหน้านะรอบเนี้ยแล้วรอบหน้าข้ารอบนี้เองแสดงรอบนี้ข้าแสดงมันก็จะแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้น2 ตัวนี้มันทำงานร่วมกันตลอดเวลาจึงไม่สามารถโคตรมันลงได้ง่ายๆจึงต้องใช้ปัญญาความรู้ระดับพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นแหละความรู้ทั่วไปไม่มีทางทำได้ต่อจบด็อกเตอร์30 ใบก็ทำไม่ได้นะเลยต้องมาเติมปัญญาทางธรรมวันนี้จากที่จบเมื่อกี้กิฟต์เขาแนะนำไปแล้วใช่ไหมว่าการศึกษาทางโลกจริงเราก็การศึกษานะคะท่านก็จบปริญญาเอกมาแล้วนะคะจริงแล้วก็ชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะได้มาเรียนปริญญาเอกนะครับเพราะตอนอยู่ทางโลกก็ตัดสินใจว่าจะจบแค่ปริญญาโทนะครับพอดีมีโอกาสนะคะได้มาเจอหลวงปู่นะคะพ่อครูสมณโพธิรักษ์ค่ะอันนั้นหลวงปู่ก็ให้จะให้ทางญาติธรรมใช่ไหมคะถ้าใครเรียนได้ไปเรียนตอนนั้นก็ไม่เข้าใจนะไปเรียนอะไรแต่ยุ้ยก็รู้สึกตอนนั้นได้มาเจอแพทย์วิถีธรรมแล้วมาเจออาจารย์หมอเขียวพอดีอาจารย์จะไปเรียนอาจารย์ก็จบโทพอดีไปเรียนต่อปริญญาเอกมีอาจารย์ได้ไปเรียนค่ะเราก็เลยอาศัยเกาะอาจารย์ไปเรียนด้วยก็เลยได้ไปเรียนค่ะท่านแต่ทิ้งการศึกษามา20 ปีนะทางโลกตอนที่อยู่จบโทแล้วมาต่อปอเอกเราก็งงกับแต่มันยังมีเชื้อของเดิมมาเรียนตอนนั้นก็เลยเรียนแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันก็ทุกข์ก็ไม่รู้ว่า
แต่มันจบมาแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเป็นนักศึกษาระดับอริยปัญญาโทสถาบันวิชารามเนี่ยจริงแล้วจะฟังพ่อครูซ้ำๆๆนะจะบอกคุณจะจบมาด็อกเตอร์ทางไหนคุณก็ต้องมาเรียนรู้กับอาตมาใช่ไหมอันนี้แหละสิ่งที่ต้องมานั่งฟังซ้ำๆๆๆจากพ่อครูจริงๆนะคะพอมีโอกาสตอนที่เรียนอยู่อะค่ะท่านเล่าให้ฟังจำได้เลยนะนั่งฟังพ่อครูตอนนั้นก็อยากทำหัวข้อธรรมะมากเลยแต่มันไม่เข้าใจค่ะท่านฟังรูป28เนี่ยถ้าอยู่จำไม่ผิดตอนนั้นอยู่ที่ค่ายสาลีอโศกฟังอยู่7วันนะคะท่านฟังซ้ำๆๆๆแต่พ่อครูจะมีศัพท์บาลีเยอะค่ะนั่งฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจนะฟังอยู่ในเต็นท์นั่นแหละเชื่อไหมอะแต่หนูก็ไม่รู้นะมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเดียวให้ท่านอธิบายแต่ฟังไปเสร็จแล้วพอถึงช่วงนึงอะค่ะมันจิตมันบอกว่าเนี่ยมันได้ปัญญาขึ้นมาค่ะท่านไม่ทราบว่าท่านจะอธิบายยังไงคะเชื่อว่าเนี่ยที่ท่านบอกว่าเราต้องมาฟังธรรมอะคือเราทุกข์อะดังนั้นการพ้นทุกข์ได้ก็คือเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเหตุแห่งวิมุตติหนึ่งป่ะคะที่เราจะหลุดพ้นได้ด้วยการฟังธรรมแต่ว่ามันก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะคะตอนนั้นขอการกราบนิมนต์เมตตาท่านว่าเรายังขาดอะไรหรือเรายังไม่เข้าใจอะไรก็ความทุกข์มันก็มีหลายระดับชั้นเราดูตึกสิตึกที่เราเห็นในกรุงเทพเนี่ยคิดเลยว่ามีแต่ตัวตึกอยู่ข้างบนข้างล่างมีอะไรอยู่ข้างล่างมีเราเรียกเสาเข็มเนาะมันไม่ใช่เข็มธรรมดามันเข็มมหายักษ์เลยเนาะมันตัวตึกข้างบนเท่าไหร่ข้างล่างก็พอๆกันนั่นแหละมันจึงจะรองรับน้ำหนักกันได้ไอ้สะพานรถยนต์ต่างๆเนี่ยเนาะข้างล่างนั่นแหละอาจจะมากกว่าข้างบนด้วยก็ได้ราคาของข้างล่างนะมากกว่าข้างบนก็มีใช่ไหมถึงจะรองรับน้ำหนักกันได้ก็เหมือนกันแหละกิเลสของเราเนี่ยบางตัวมันก็อยู่ข้างบนอยู่ง่ายๆตื้นๆฟังธรรมพอเข้าใจปุ๊บมันก็หลุดหายไปเช่นโอ้อบายมุขไม่ดีนะกินเหล้าเมายาไม่ดีนะมันอยู่ตื้นที่สุดไงออกไปได้ไม่ยากสำหรับคนมีปัญญามาพอสมควรแล้วนะแต่ถ้าคนยังไม่มีนี่จ้างก็ไม่หลุดดีไม่ดีด่าพระนิเทศอีกใช่ไหมกันแล้วแต่นะดีไม่ดีเครื่องขวดใส่หัวคนเทศอีกก็ได้ใส่หัวโล้นก็ได้จะไปรู้เนาะมันเคยมีพวกเราไปเทศแล้วไงสมณะเรานี่แหละไปเทศเรื่องอบายมุขกับชาวบ้านเขาแหละปรากฏว่าหลังคาบ้านโดนก้อนหินเคลื่องเห็นหรือยังไม่ใช่ว่าคนฟังธรรมจะเข้าใจเหมือนกันทุกคนบางคนก็หลุดพ้นจากกิเลสบางคนก็อารมณ์หลุดใช่ไหมใส่พระเจ้าไปเลยเห็นไหมบางทีด่าต่อหน้าต่อตาด้วยก็ได้เพราะอะไรเพราะสติปัญญาคนสั่งสมมาต่างกันอย่างพวกเราสะสมมาระดับหนึ่งพร้อมที่จะหลุดเรื่องอบายมุขพอมาเจอแพทย์วิถีธรรมหรือชาวโศกปุ๊บพูดเรื่องอบายมุขเห็นโทษภัยปุ๊บก็หลุดได้เลยเหมือนอาตมานี่แหละแต่พอเรื่องที่ลึกกว่านั้นลากลึกกว่านั้นเช่นเรื่องกามคุณ5โลกธรรม8อัตตามันลึกกว่าไม่ใช่ว่าฟังแล้วมันจะหลุดทันทีทีเนี้ยมันจึงยังเหลืออยู่จึงต้องมาขุดคุ้ยหาเหตุหาผลล้างมันต่ออบายมุขน่ะสบายใจเฉิบแล้วไปที่ไหนก็ไม่มีผลแล้วใช่มั้ยเรียกว่าพ้นทุกข์ไปขั้นที่1เหมือนขนมชั้นมี4ชั้นนั่นแหละทุก4ชั้นเนาะเราพ้นไปแล้วชั้นนึงถูกเรากินไปแล้วชั้นนึงเหลือ3ชั้นชั้นที่2เรากินมันลงยากชั้นกามคุณ5นี่แหละเพราะมันเยอะนะเยอะมากเลยเพราะมันมีองค์ประกอบตั้ง5อย่างเนาะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันมีทั้งกามและอัตตาอยู่ในตัวกามคือความสวยความงามนะความไพเราะเพราะพริ้งอัตตาคือมันจะสมใจอยากไม่สมใจอยากโลกธรรมอีกพวกนี้ปรุงแต่งกันเข้าไปทีเนี้ยก็ต้องมาใช้เหตุใช้ผลใช้ปัญญาละล้างโอ้เราเคยกินอร่อยทำไมต้องมาล้างรสอร่อยล่ะคนไม่มีปัญญาจะเข้าใจง่ายๆเหรอใช่ไหมดีไม่ดีเขาว่าโอ้ยพวกนี้มันบ้ามันโง่ของอร่อยก็ไม่กินไปกินของจืดๆอะไรอย่างเงี้ยนะดูสิมันหน้าจืดๆหน้าเหลืองๆก็จะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะผอมก็ผอมท่านมีอย่างนี้ด้วยเขาจะชอบว่าเรื่องมากด้วยเรื่องมากด้วยกินอะไรกินเข้าไปอะไรเพราะอะไรเพราะเขายังไม่เกิดปัญญารู้แจ้งอย่างพวกเรารู้แล้วว่าโอ้ยทำอย่างนี้นะชีวิตมันง่ายมันสบายมันตัดลัดขั้นตอนตั้งเยอะแยะถามหน่อยว่าใครเคยเป็นแม่ครัวปรุงอาหารบ้างเหนื่อยไหมเวลาปรุงกับข้าวเอาเฉพาะปรุงให้คนในครอบครัวกินยืนหน้าเตาร้อนๆมันมีความสุขนักหรือไงใช่ไหมไม่มีทางเนาะอาตมาก็เคยทำกับข้าวมานะอ้าวคุณลองตำน้ำพริกแล้วเศษพริกมันกระเด็นใส่ตาดิสนุกไหมไม่สนุกใช่ไหมแสบเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้น
แค่เรื่องกินเรื่องเดียวก็ไม่ใช่เรื่องจะหลุดพ้นง่ายๆกว่าจะรู้ซึ้งว่าโอ้คนเรากินอาหารเพื่อบำรุงเลี้ยงร่างกายมีธาตุอาหารครบถ้วนก็พอแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาสร้างสีสันรสกลิ่นอะไรต่างๆให้มันยุ่งยากมากความถ้าคนไม่มีปัญญาฟังธรรมมันจะเข้าใจได้ง่ายๆหรือเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้ที่หลุดจากเรื่องนี้ได้จริงน้อยพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าคนที่จะเข้าใจธรรมะโลกุตตระของท่านสอนเนี่ยมีเท่ากับถ้าเทียบกับโคตัวหนึ่งเนาะอินเดียสมัยก่อนเขาเลี้ยงโคเยอะใช่ไหมเป็นหลักเนาะสมัยนี้ก็เหมือนกันเขาไม่ค่อยมีควายเหมือนบ้านเราหรอกท่านก็เลยเอาสัตว์ในสมัยนั้นเนี่ยที่มีเยอะๆแล้วก็เทียบขนกับเขาท่านก็เทียบว่าคนจะเข้าใจธรรมะโลกุตตระเนี่ยเทียบเท่ากับเขาโคส่วนคนในโลกนี้ที่เป็นปุถุชนไม่เข้าใจเนี่ยเท่ากับขนโคเทียบกันได้ไหมปริมาณเอาหารกันเนี่ยไม่รู้กี่เท่าเนาะอันนั้นเทียบน้อยแล้วนะไม่ได้มากหรอกให้เห็นว่าคนที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยมันมีน้อยพวกน้อยส่วนคนไม่เข้าใจเนี่ยพวกเยอะเทียบกันไม่ได้เป็นสัดส่วนเทียบกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนจะมาฟังธรรมอย่างพวกเราเข้าใจเนี่ยจึงมีน้อยคนมาร่วมกับพวกเราจึงไม่มากหรอกอย่าไปหวังว่าจะได้ปริมาณเยอะๆไม่มีทางอย่าไปฝันนอนก็อย่าไปฝันมันจะฝันสลายนะมีน้อยๆนี่แหละแต่นิ่งแต่เนี้ยบแต่มีคุณภาพนะพระศาสนาพุทธเน้นเอาคุณภาพไม่ได้เน้นปริมาณเป็นหลักปริมาณเป็นเรื่องรองเป็นเรื่องของแถมได้มากก็มากนะได้น้อยก็น้อยไม่เป็นไรขอให้เป็นของจริงเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ทุกแต่ละขั้นแต่ละขั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเอ้าเราเคยแต่งเราเคยไว้ผมยาวปะบ่าเนาะแล้วให้มาตัดสั้นๆโอ้อย่างเนี้ยชาวโลกเขาจะยอมง่ายๆไหมเดินผ่านร้านเสริมสวยเขาก็ค้อนเอาไอ้พวกนี้ฉันไม่ได้ตังค์มันหรอกเขาเรียกว่าทรงผมเมินร้านเสริมสวยดูสิปากมันฉันขายลิปสติกมาถ้ามันก็ขายพวกนี้ไม่ได้สักกระแท่งไม่มีใครทาเลยอะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละเขาเรียกว่าพวกนี้พวกร้านเสริมสวยค้อนเอาดีไม่ดีรองเท้าก็ไม่ใส่ร้านขายรองเท้าก็ค้อนเอาอีกเออไอ้พวกนี้อย่ามาอยู่ใกล้เลยขายรองเท้าไม่ได้มาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจแล้วว่าชีวิตต้องประกอบด้วยอะไรนะปรุงแต่งรูปกับนามยังไงถึงจะพอเหมาะลงตัวใช่ไหมเพราะร่างกายเราก็แค่เอาอาหารมาให้มันกินเลี้ยงกายขันไว้ร่างกายก็ใส่เสื้อผ้าปกปิดอุจจาระลามกป้องกันแดดลมร้อนหนาวนะอะไรล่ะพูดเราก็พูดเท่าที่จำเป็นเนาะรูปรสกลิ่นเราก็ไม่จำเป็นต้องมีกลิ่นอะไรหรอกนะแค่กลิ่นตัวเราก็พอแล้วอะไรเงี้ยเนาะไม่ต้องมีนั่งห่มน้ำหอมมาประดับประดาอะไรให้มากมายเหมือนคนเขาทั่วไปบางทีจะมาเดินผ่านคนโลกๆนั้นโอ้โหแทบจะเป็นลมเลยกลิ่นน้ำหอมเอามาเรียกกลิ่นน้ำเหม็นน้ำคาวแต่เขาบอกว่าน้ำหอมเนาะนั่นแหละมันก็จะตรงข้ามกันเพราะคนหนึ่งมีปัญญาอีกคนหนึ่งไม่มีปัญญาคนไม่มีปัญญาก็จะหลงไปกับโลกที่เขาหลอกยิ่งระบบทุนนิยมทุกวันนี้ยิ่งฮึกเหิมในการสร้างสิ่งหลอกแค่แป้งอย่างเดียวกันเนี่ยนะเขาหลอกได้เป็นร้อยๆหลอกเลยใช่ไหมแค่ทำซาลาเปาเนี่ยก็ได้สารพัดแบบเลยใช่ไหมเอาแค่สีก็กี่สีแล้วล่ะเอาแค่ไส้ก็กี่ไส้เอาแค่รูปนอกก็กี่รูปแล้วล่ะเอากลมก็ได้เอาเหลี่ยมก็ได้มีหยักๆหยึกๆก็ได้ยึกยือก็ได้ใช่ไหมก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนโตได้หมดเลยแค่แป้งอย่างเดียวเอามาทำเป็นซาลาเปาหลอกได้เป็นสารพัดอย่างใช่ไหมปรุงแต่งกันไปเห็นหรือยังเสื้อผ้าหน้าแพ้เนี่ยสารพัดจะหลอกกันยิ่งพวกจบดีไซเนอร์เยอะๆใช่ไหมมาดีไซน์จนคนใช้เซอร์นะเนาะเพราะฉะนั้นโลกนี้เต็มไปด้วยความหลอกสมุนบริวารคนในโลกจึงเยอะมากเพราะถูกหลอกได้ง่ายส่วนพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่มาถือศีลปฏิบัติทำพ้นความหลอกเขาจึงหลอกเราไม่ได้เรารู้สารสัจจะแท้ของชีวิตนะรู้คุณค่าแท้ของการกินรู้คุณค่าแท้ของการใส่เสื้อผ้ารู้คุณค่าแท้ของเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะเราจึงไม่ต้องไปหลงค่านิยมของโลกที่ต้องสวยต้องใหญ่ต้องโตต้องงดงามต้องดีต้องเพราะอะไรก็แล้วแต่ค่านิยมเหล่านั้นเราไม่มีแล้วเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่สาระแท้ของชีวิตแล้วยิ่งก่อภาระก่อทุกข์มากมายมโหฬารพันลึกต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหาเงินหาทองเพื่อไปซื้อเอามาเสพมาเสวยบางทีเสพมีความสุข10วินาทีแต่สุขทุกข์ไป10ชาติก็มีใช่มั้ยนั่นแหละสุขทุกข์ไป10วันก็มีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละเรื่องเนาะสมมติว่าคนดื่มเหล้าเนี่ยนะนั่งอยู่ในวงเหล้ามีความสุข1ชั่วโมงแต่คุณทุกข์ไปกี่ปีล่ะทีเนี้ยนะนับไม่ถ้วนบางคนต้องไปเป็นโรคเป็นภัย
นอนทุกข์อยู่โรงพยาบาลกี่ปีกี่ชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีสุข10วินาทีก่อทุกข์ยาวนานมากเลยทุกข์โลกีสุขโลกีก็เป็นเช่นนี้ส่วนสุขโลกุตระเกิดจากความเข้าใจสัจจะของชีวิตสาระแท้ชีวิตเราลดปลดเปลื้องสาระของสิ่งที่ไม่เป็นสาระสิ่งที่เป็นเปลือกออกไปชีวิตเราจึงเรียบง่ายถามว่าคนปฏิบัติธรรมโลกุตระใส่รองเท้าได้ไหมได้ถ้าจำเป็นเราก็ไม่ได้โง่เพราะปัญญาสอนให้เรารู้ว่าอะไรควรไม่ควรเช่นถ้าเราไปที่มีหนามถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราอยู่ยงคงกระพันไม่ต้องใส่รองเท้าก็ได้แต่มันไม่มีหรอกพวกเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่ออย่างนั้นพวกเราอยู่ยงคงกระพันจริงนะแต่อยู่ยงคงกระพันคือกิเลสทำอะไรเราไม่ได้ปิ้งไก่ทำอะไรเราไม่ได้เครื่องสำอางทำอะไรเราไม่ได้คาสิโนทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมเราไม่เป็นหลงหวยรัฐบาลหวยใต้อะไรนะเขาเรียกอะไรที่มันขายที่ไม่ใช่ของรัฐบาลเขาเรียกอะไรอาจจะมาเรียกแค่ไม่ถูกละหวยใต้ดินก็ทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมเพราะเรามีปัญญาแล้วปัญญาเป็นเครื่องกั้นสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นของชีวิตส่วนคนไม่มีปัญญาสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความของชีวิตก็จะไหลมาเทมาเมื่ออยากได้อะไรก็จะต้องหาเงินหาทองหาสุจริตไม่ได้ก็ไปทุจริตไปแย่งไปชิงไปโกงไปคอร์รัปชันเอามาให้ได้สมใจอยากสุดท้ายก็เขาจับได้เลยทันก็ทุกข์ถูกจับเข้าคุกก็ทุกข์ไปขึ้นศาลนี่ทุกข์ไม่ยอมมีใครนำเขาใช้กองยาวแห่ขบวนขึ้นศาลบ้างไหมฉันมีความสุขมากได้ขึ้นศาลมีคดีความมีความสุขเหลือเกินจ้างคณะกองยาวมานำหน้ามีไหมมันมีแต่ความทุกข์คนจีนเขาจึงบอกว่าเป็นความกันกินขี้หมาดีกว่าใช่หรือเปล่าลูกหลานคนจีนเนาะใช่เนาะเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันมีแต่เหตุแห่งทุกข์ส่วนพวกเราแสวงหาเหตุแห่งสุขและเป็นสุขถาวรยั่งยืนด้วยไม่ได้เกิดจากอะไรพุทธเจ้าสอนไว้ว่าให้ลดละเลิกสิ่งที่เราติดให้หัดตัดสิ่งที่เราหลงให้หัดเลิกสิ่งที่เราหวงให้หัดให้หัดเสียสละสรุปแล้วอยากพ้นทุกข์ก็ติดอะไรก็หัดตัดออกไปซะจากชีวิตติดเหล้าก็ตัดเหล้าติดเบียร์ก็ตัดเบียร์ติดขนมก็ตัดขนมนะติดแฟนก็ตัดแฟนไปซะแต่ติดแว่นนี่ตัดไม่ได้มันสายตามองไม่เห็นอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นไม่ใช่สิ่งฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยสำหรับคนสายตาสั้นสายตายาวไม่ใช่ว่าท่านให้ตัดสิ่งที่ติดเราไม่ได้ติดแว่นก็อย่าไปตัดล่ะเนาะเดี๋ยวจะคำทางกลับบ้านไม่เจอหวงอะไรก็หัดให้หวงข้าวหวงของหวงโน่นหวงนี่หัดให้หัดเสียสละแบ่งปันออกไปใจเราก็จะเป็นไงเป็นใจที่เปิดกว้างเป็นใจที่เมตตากรุณาก็มีความผาสุกก็เหมือนเปิดหน้าต่างลมเย็นๆพลั่งพลูเข้ามาก็มีความเย็นสบายถ้าใครมีแต่หวงแต่หวงก็เหมือนปิดห้องไว้ลมไม่โกรกลมไม่พัดผ่านก็มีแต่จะอับจะมืดจะมัวจะร้อนไปตลอดไม่มีความผาสุกนะใครหลงอะไรก็หัดเลิกหลงแฟชั่นก็เลิกแฟชั่นหลงแต่งตัวก็เลิกแต่งตัวนะหลงอะไรหัดเลิกให้หมดมันก็จะเบาสบายนะหลงอร่อยก็ตัดความอร่อยนะหลนความสวยก็ตัดความสวยรู้สาระแท้ของชีวิตชีวิตก็จะมีแต่ความเบากายสบายใจมีความสุขที่ยั่งยืนถาวรจริงๆเป็นคนที่มีภาระเบาแข่งกับวงดนตรีคณะคาราบาวก็คือคณะภาระเบาไปไหนก็มีภาระน้อยไม่ต้องแบกหามอย่างอาตมาเป็นนักบวชไปไหนก็มีบ้านเพื่อนที่วันก่อนขี่รถผ่านไปเขามีคนขับรถบอกว่านี่บ้านจัดสรรนี่60ล้านนะครับหลวงพ่อเหรอจ้างฉันก็ไม่ไปอยู่เรื่องอะไรฉันอยู่300บาทก็พอแล้วก็คือเต็นท์เคลื่อนที่นั่นแหละคือบ้านเคลื่อนที่ก็คือกรดหลังหนึ่งก็ประมาณ300บาทใช่ไหมแต่ไม่ต้องซื้อด้วยเพราะมียอมถวายอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าชีวิตที่เรียบง่ายเบาสบายเป็นตัวอย่างใครทำตามได้มากก็สุขสบายมากใครตามดำได้น้อยก็สุขสบายน้อยใครไม่ทำตามเลยคุณก็ยังทุกข์เหมือนเดิมแบกทุกข์ต่อไปเราจะเป็นพระคณะภาระเบาหรือคณะภาระแบกก็แลกเอาเลือกเอาเนาะยินดีเป็นคณะภาระแบกแบกภาระชีวิตต่อไปหนักแค่ไหนฉันก็จะสู้จะทนเพราะฉันชอบแบบนี้ก็เชิญตามสบายส่วนใครอยากเป็นคณะภาระเบาปลดเปลื้องภาระก็มาทางนี้เชิญเชิญมาทางนี้คัมมอนคัมมอนคัมมอนค่ะพอดีวันนี้ขอโอกาสนะคะดีวันนี้ก่อนเข้ารายการ
ท่านได้คุยกับท่านบอกด็อกเตอร์ใช่ไหมเราจบด็อกเตอร์ตรงนี้ตอนนี้มีด็อกเตอร์ยุ้ยกับด็อกเตอร์กบใช่ไหมนี่ท่านบอกว่าด็อกเตอร์เจอด็อกเซอร์เดี๋ยวจะให้ท่านขยายแต่เมื่อกี้ยูนั่งดูทำไมเขาเรียกกันว่าด็อกเตอร์แต่ที่เนี่ยด็อกดีโอซีทีโออาร์ใช่ไหมดีโอซีทียุ้ยว่ามันจะน่าจะเป็นตัวความรู้อะค่ะเพราะทางโลกส่วนใหญ่เราจะเรียนความรู้ใช่ไหมเรียนแบบเก่งความรู้แย่ๆแต่เราต้องเอาสามารถบูรณาการเอาความรู้นั้นไปใช้ใช่ไหมคะที่อย่างบอกถ้าเรามาทางธรรมเหมือนอย่างกันอ่ะอย่างเรามาเรียนปฏิบัติธรรมท่านส่วนใหญ่เราก็จะเรียนปริยัติเราติดแบบเรียนอภิธรรมมาแต่ยุ้ยไม่เคยเรียนนะคะแต่มีความรู้สึกเราชอบเรียนชอบด้วยสายคนเรียนหนังสือมันก็จะเก็บใช่ไหมฟังแต่ถ้าเราเอาไปใช้ไม่ได้เราก็จะคงจะเป็นด็อกเซอร์อย่างที่ท่านว่าเนี่ยค่ะแล้วจริงๆเราก็จะเปรียบเทียบพอเรามาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมนะทางพ่อครูใช่ไหมคะจะเปรียบเทียบกิเลสก็คือหมาใช่ไหมท่านสงสัยถ้าเราด็อกดีโอซีเธอไม่ได้ปัญญาไม่มีสงสัยจะเป็นด็อกดีโอจีก็คือที่บอกว่าทุกเนี่ยมันก็คือกิเลสออกฤทธิ์ใช่ไหมท่านเป็นหมาตอนนี้ถูกหมาหลอกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้ท่านให้ปัญญาดีกว่าขอบพระคุณค่ะอย่างนี้การศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะศึกษาอะไรก็ดีหมดหรือเลวหมดมันขึ้นกับอะไรรู้ไหมขึ้นกับว่านำไปใช้กับอะไรใช้ทำอะไรจะจบปริญญาจะจบป .6 ป .4 ป .6 ม .6 ม .3 ปริญญาตรีปวส.ปวช.จนกระทั่งด็อกเตอร์โพสต์ด็อกเตอร์ก็แล้วแต่นะอันนั้นไม่สำคัญเพราะว่ายังไงเรียนมาก็ต้องได้ใช้งานแน่ๆใช่ไหมเช่นคุณเรียนวิศวกรมาคุณก็ต้องไปทำงานก่องานสร้างออกแบบต่างๆเรียนสถาปัตย์มาก็ต้องไปทำงานทางสถาปัตย์เรียนกฎหมายก็ไปทำงานกฎหมายตามความรู้ที่เรียนมาไปเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นผู้ว่าในอำเภอทะเลรัฐศาสตร์ใช่ไหมหรือไปเป็นอัยการศาลเป็นตำรวจทหารได้หมดเลยความรู้ที่เรียนมาแล้วแต่สาขาที่เราเรียนแต่มันจะมีปัญหาไม่มีปัญหาตรงที่ว่าความรู้นั้นเอาไปรับใช้กิเลสหรือเอาไปเสียสละมันต่างกันตรงนี้สมมติว่าเราจบด็อกเตอร์มีความรู้ด้านกฎหมายนะแต่ถ้าเราเอาไปใช้เพื่อรับใช้คนชั่วที่คดโกงเราก็จะหาวิธีการที่จะพลิกแปลงหาช่องทางที่จะทำให้คนโกงได้รับผลประโยชน์แล้วคนส่วนใหญ่เสียประโยชน์ใช่ไหมด้วยความเฉลียวฉลาดที่เรียนระดับด็อกเตอร์หัวสมองดีหัวสมองเก่งกว่าคนอื่นเขาแล้วคนก็เชื่อถือให้เครดิตด้วยใช่ไหมให้ค่านิยมสังคมเราเป็นแบบนี้แต่ถ้าใครจบด็อกเตอร์เหมือนกันคณะเดียวกันรุ่นเดียวกันเพื่อนกันแต่มาทำงานเสียสละหาช่องทางช่วยเหลือประชาชนในแง่กฎหมายนะคนไหนเดือดร้อนมาก็ช่วยให้ช่องทางแนะนำโดยไม่รับค่าตอบแทนหรือไม่รับสินบาทค่าสินบนคนสองคนนี้ก็ทำงานเหมือนกันแต่คนหนึ่งทำงานสนองความโลภกิเลสของตัวเองใช่ไหมอีกคนหนึ่งทำงานเพื่อเสียสละมันความรู้ที่ได้ไปต่างกันตรงนี้ระหว่างคนมีคุณธรรมกับไม่มีคุณธรรมส่วนคนทำงานที่คดโกงรับใช้คนโกงคนเอาเปรียบก็จะทำให้เกิดอะไรขึ้นทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันเป็นทอดทรัพยากรในโลกนี้มีล้นเหลือแล้วว่ามีจำกัดมีจำกัดถ้าคนแย่งกันมากๆมันจะพอไหมไม่พอถ้าคนพอถ้าคนได้มากๆเป็นยังไงเอาไปกองไว้เฉยๆหรือกินใช้ได้หมดเลยไอ้ที่เหลืออยู่เป็นประโยชน์ไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นนี่แหละคือคำตอบว่าทำไมต้องมีคุณธรรมเนาะเพราะว่าถึงคุณจะได้กอบโกยมากเท่าไหร่ความโลภ ก็คือโกยมาให้มากๆได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่เกี่ยวขอให้มันเป็นของฉันมากๆนะสมมติว่าเรากินข้าววันละ1กิโลแต่คนโลภมันเอาข้าวมาสะสมไว้พันตันอย่างเงี้ยเนาะมันกินกี่ชาติถึงจะหมดล่ะมอดขึ้นหมดก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเหตุผลทำไมเราจึงต้องมีคุณธรรมก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะว่าทรัพยากรในโลกมีจำกัดความต้องการมีมากถ้ามีคนมีอำนาจมีความสามารถกอบโกยไปให้ตัวเองเยอะๆคนส่วนมากก็ขาดแคลนคนเมื่อขาดแคลนมากเข้าหากินสุจริตไม่ได้ต้องทำอะไรต่อทุจริตง่ายๆก็คือแย่งชิงเอาซึ่งหน้าก็ได้แอบขโมยก็ได้จริงไหมลอยเอาก็ได้หรือบางทีก็เอาต่อหน้าต่อตานี่แหละเรียกว่าวิ่งราวถ้าเจ้าของไม่อยู่เรียกว่าขโมยถ้าตั้งแต่3คนขึ้นไปมีวุฒิเรียกว่าปล้นใช่ไหมนั่นแหละหรือถ้าเป็นข้าราชการอะไรก็แล้วแต่รัฐวิสาหกิจที่มีอำนาจในการทำงานกับงบประมาณมีโอกาสเบียดบังได้ก็ใช้วิธีงุบงิบเอาเรียกว่ากินตามน้ำกินใต้น้ำก็แล้วแต่ก็ล้วนเป็นวิธีชั่ว
ั่วช้าสามานทั้งนั้นแหละที่จะทําให้ตัวเองได้ทรัพยากรที่คนอื่นก็จําเป็นตัวเองก็จําเป็นแต่ตัวเองน่ะมันโลภมันเห็นแก่ตัวขอให้ฉันมีไว้ก่อนได้ใช้เน่าเสียก็ช่างหัวมันคนยากจนจะไม่มีกินมีใช้ก็ช่างหัวมันอดตายก็ช่างมันนี่คือความคิดเห็นแก่ตัวแล้วโลกจะเดือดร้อนไหมสังคมเดือดร้อนไหมแล้วเดี๋ยวนี้เดือดร้อนไหมร้อนอยู่เนาะตอนนี้ยังไม่เดือดเนาะใกล้จะเดือดหรือยังแต่คนฝ่ายธรรมะที่นี่โอ้เนาะคนเราต้องการเท่านี้เราแบ่งเฉลี่ยกันแบ่งปันกันคนมีมากก็สละให้คนมีน้อยสังคมเป็นไงเป็นศัตรูกันหรือเป็นพี่เป็นน้องยิ่งคนกตัญญูเนาะเขาเคยช่วยเหลือเกื้อกูลเราความกตัญญูก็ไปตอบแทนบุญคุณกันสังคมก็มีแต่ความสงบผาสุกคนมีมากอาจจะไม่ต้องเฉลี่ยมาให้เท่าคนจนๆก็ได้แต่เขามีไว้เพื่ออะไรเมื่อไหร่ที่คนขาดแคลนฉันจะเอาไปช่วยตอนนี้ฉันขอเก็บไว้ก่อนขอเป็นเจ้าของรักษาก่อนเมื่อไรสังคมขาดแคลนฉันเอาไปช่วยถ้าคนคิดอย่างนี้มากๆเป็นไงทรัพยากรจะขาดแคลนไหมไม่ขาดแคลนพออยู่พอกินพอใช้เนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเหตุนี้แหละคุณธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้สังคมลดความเดือดร้อนแต่ถามว่าเราไปสามารถแก้ไขคนอื่นได้ไหมไม่ได้หรอกเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเรานับหนึ่งที่ตัวเราเพราะฉะนั้นคำตอบคือไม่สำคัญว่าจะจบการศึกษาอะไรแต่สำคัญว่ามีคุณธรรมไหมต่อให้จบป.4มีคุณธรรมก็มีคุณค่าสาระชีวิตมากกว่าคนจบด็อกเตอร์ที่ไม่มีคุณธรรมนะเพราะฉะนั้นไม่ขึ้นกับความรู้ขึ้นกับว่าคุณธรรมมีหรือไม่มีเนาะนี่แหละมีเจ้าสัวคนหนึ่งท่านเป็นคนรวยระดับ 20,000 ล้านนะ 20,000 ล้านนี่เยอะไหมใครอยากรู้ว่า 20,000 ล้านเยอะแค่ไหนเอาเฉพาะแบงค์พันมัดละ1ล้านบาทใส่รถ10ล้อ20,000 ล้านต้องใช้รถ10ล้อประมาณ 4-5 คันเฉพาะแบงค์พันนะพอรถ10ล้อคันหนึ่งถ้าบรรทุกตามกฎหมายเขากี่ตันล่ะทุกวันเนี้ยกี่ตันตามกฎหมายรถ10ล้อคันหนึ่ง21ตันใช่ไหม21ตันเพราะฉะนั้นก็จะใช้รถ10ล้อประมาณเท่าไหร่ล่ะ20,000กิโลอ่ะ20,000กิโลก็คือ20ตันใช่ไหมใช้รถ10ล้อก็เอาดีนอนเนาะต่อคันนั่นแหละวัน 20,000 ล้าน 20,000 ล้านบาท100ตันก็เอา20ไปหาร 20,000 ล้านสิได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้พันใช่ไหมได้1,000ตัน1,000ตันก็เท่าไหร่ล่ะสมมติว่าคันหนึ่ง25กิโลเอ้ย25ตันใช่ไหมก็เท่ากับ40คันมากหรือน้อยมากแต่ถ้าเป็นเหรียญบาทล่ะทีเนี้ยโอ้โหถ้าเป็นพันคันเนาะเห็นหรือยังมันไม่ใช่น้อยๆไม่ใช่น้อยๆสิ่งที่เขาสะสมเขาบอกว่าคนถามว่าทำไมไม่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกทำไมเรียนโรงเรียนธรรมดาค่าเทอมก็ไม่แพงคำตอบเขาก็คือมันจะเรียนที่ไหนก็ไม่สำคัญขอให้มีคุณธรรมนะเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เหอะเหิมเหมือนคนทั่วไปแล้วทุกวันนี้บอกเลยว่าที่ประเทศไทยเรามีปัญหามากมายก่ายกองเพราะว่าคนไปจบจากตะวันตกมากเกินไปใส่หัวคิดด้านตะวันตกมากเกินไปสังคมตะวันตกยึดกฎระเบียบเป็นหลักไม่ได้ยึดน้ำใจเป็นหลักอะไรก็กฎหมายกฎระเบียบแต่ใช้เฉพาะกับแล้วก็ใช้เป็นหลักกับคนอื่นด้วยมาประเทศอื่นเอากฎหมายมาควบคุมกฎกติกาโน่นนี่นั่นแต่เบื้องหลังประเทศตัวเองก็แอบอะไรแอบหากินเบื้องหลังอะเนาะอย่างที่เรารู้นี่แหละเบื้องหน้าก็คือโอ้เหมือนเอาจริงเอาจังกับเรื่องกฎหมายสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยแต่เบื้องหลังคือเป็นผู้ส่งออกสงครามเป็นสู้ผู้ส่งออกการทำลายล้างเอาเปรียบนะไอ้ที่พูดอยู่ฉากหน้าเนี่ยความจริงพฤติกรรมจริงไม่ได้มีจริงส่วนสังคมเอเชียเราเป็นสังคมที่เอาน้ำใจนำหน้าเอาความกตัญญูนำหน้าเอากฎระเบียบตามหลังเพราะฉะนั้นถ้าไปเรียนตะวันตกมากๆคนก็จะค่อยๆแรงน้ำใจแรงน้ำใจเห็นแก่ตัวมากขึ้นนะยิ่งไปเรียนจบมาทางโน้นมากแนวคิดนี้ก็จะแผ่ขยายมากขึ้นจึงทำให้สังคมเดือดร้อนมากขึ้นเพราะอะไรก็พูดกันด้วยผลประโยชน์กฎหมายผลประโยชน์และกฎหมายสุดท้ายกฎหมายก็ตกตัวยอไปก็มีเพราะเห็นแก่ตัวแล้วเอาเปรียบจริงไหมนั่นแหละเนาะก็กัดกันฟัดกันอยู่ทุกวันนี้กฎอะไรละกัดกันฟัดกันเนี่ยกฎหมายไม่ใช่กฎหมายเนาะหมาหมูได้เปล่าท่านด้วย
ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนี่แหละสังคมเอเชียเราถึงจะอ่อนด้อยเรื่องความรู้ทางเทคโนโลยีโดยประเทศไทยเราเนี่ยเนาะแต่เราก็มีส่วนที่ธรรมชาติให้มาคือความอุดมสมบูรณ์แต่เสียดายผู้นำสังคมเราทั้งบริหารประเทศทั้งผู้นำทางความรู้กลับไปหลงไหลตะวันตกความรู้ที่จะพัฒนาสังคมชีวิตน่ะมีอยู่ในพระไตรปิฎกหมดแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้หมดแล้วว่าใช้หลักอะไรบ้างแต่คนไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ดูถูกดูหมิ่นเสียเงินค่าเครื่องบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนกับฝรั่งดังแดงนู่นเนี่ยแล้วก็เชื่อเขาทั้งหมดเชื่อเขาเป็นตู่เป็นตะแล้วก็มาดูถูกบ้านเมืองตัวเองเห็นบ้านเมืองตัวเองไม่มีคุณค่าเท่าเขาแล้วเป็นไงสังคมทุกวันเนี้ยวิ่งตามฝรั่งต้อยต้อยเป็นไงประเทศก็เตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงตึกยิ่งสูงใจคนก็ยิ่งต่ำจริงไหมนั่นแหละอาชญากรอาชญากรรมยาบ้งยาบ้าเต็มไปหมดเลยการเอารัดเอาเปรียบสังคมก็เดือดร้อนมันยิ่งคนเรียนสูงถ้าไม่มีคุณธรรมสังคมก็ยิ่งเดือดร้อนถามว่าเรียนตะวันตกดีไหมดีในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีไปเรียนมาเถอะมาพัฒนาบ้านเรามาสร้างเครื่องสูบน้ำมาทำไฟฟ้ามาทำอะไรที่ผลิตให้ได้นะช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีหมดแหละแต่ที่ไม่ดีคือสังคมที่แรงน้ำใจพูดกันด้วยกฎและผลประโยชน์กฎหมายผลประโยชน์กฎหมายผลประโยชน์นะตาสีตาสาบ้านเราก็เลยเสียเปรียบตลอดกาลนานนะไปเก็บเห็ดดอกเดียว2ดอกก็ติดคุกอะไรเงี้ยนะเห็นไหมยังแสดงว่าท่านพูดแล้วเหมือนเขาคือโลกเราไม่เข้าใจนะการคิดว่าการที่คนแต่งตัวดีๆอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านมีความรู้สูงๆใส่เสื้อผูกเน็กไทอันนี้ต้องให้ค่าท่านจะเป็นผู้นำได้อะไรเงี้ยแต่ไม่จริงใช่ไหมอย่างของบ้านเราต้องเป็นนักปราชญ์ใช่ไหมคะจริงๆบ้านเราเป็นเมืองร้อนหรือเมืองหนาวเสื้อผ้าที่สวมใส่ควรจะคับติ้วหนาเตอะหรือว่าบางๆแล้วก็หลวมๆแล้วทุกวันนี้เป็นไงโอ้โหอาตมาเคยไปธนาคารหนึ่งนะพนักงานทุกคนใส่สูทผูกเน็กไทอย่างดีเลยแล้วก็เปิดแอร์เย็นเฉียบมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าโง่สอนโง่เห็นไหมยังทั้งที่บ้านเราเป็นเมืองร้อนควรจะใส่เสื้อผ้าบางๆแล้วก็หลวมๆเพราะฉะนั้นคนโบราณไทยท่านจึงแสนฉลาดหนึ่งตัดผมสั้นเพราะเวลาเหงื่อออกเป็นไงถ้าผมยาวเป็นไงโอ้โหเหนียวเหนอะเลยเนาะนั่นแหละสองผู้หญิงใส่อะไรสมัยก่อนผู้หญิงใส่ผ้าถุงจงกระเบนผู้ชายก็ใส่กางเกงขาก๊วยใส่เสื้อผ้าป้ายผ้าขาวม้าพวกนี้แหละมันทำให้สอดคล้องกับบรรยากาศประเทศไทยของเรานะชีวิตเรียบง่ายสบายเบาราคาก็ไม่แพงผลิตได้เองแต่พอไปหลงตะวันตกเท่านั้นแหละใส่เสื้อผูกข้อม้ามาโชว์มาอวดใส่รองเท้าแต่ที่บ้านเราเป็นเมืองร้อนทำไมเขาต้องแต่งอย่างนั้นตะวันตกเพราะเขาเป็นเมืองหนาวเขาต้องเก็บความอบอุ่นความร้อนให้มากที่สุดใช่ไหมเขาจึงต้องทำอย่างนั้นแต่บ้านเรามันต้องระบายความร้อนมันต้องกว้างต้องระบายง่ายต้องบางเพราะฉะนั้นเราจึงผิดฝาผิดตัวมาตลอดแล้วก็ต้องเปลืองเปล่ามาตลอดมันตลกมากเลยใส่เสื้อผูกเน็กไทหนาเตอะแล้วก็เปิดแอร์ใช่ท่านเพราะว่าทำงานออฟฟิศมาเขาก็งงไม่เข้าใจท่านโอ้ทำงานนี้หนาวจะตายชักแบบเปิดแอร์นะท่านมันต้องเอาสูทมาใส่อย่างเงี้ยทำงานแล้วไม่เป็นสุขเลยเพราะมันหนาวเกินมันไม่มีสมาธิในการทำเชื่อไหมต้องรอตอนเย็นค่ะท่านปิดแอร์ที่ออฟฟิศอะเลยเปิดพัดลมอะยืนถึงนั่งทำงานได้นะไม่งั้นทำไม่ได้เลยสมัยก่อนนะสรุปแล้วถ้าเราขาดปัญญานะไม่รู้จักธรรมชาติของตัวเองก็จะหลงไปกับธรรมชาติของคนอื่นอย่างบ้านเราเป็นเมืองร้อนเนี่ยบ้านก็ต้องบ้านสร้างให้มันรับลมใช่ไหมแล้วทุกวันนี้เป็นไงเดินทางตะวันตกจากบ้านปิดมิดชิดถ้าไม่เปิดพัดลมเปิดแอร์ตายเลยเป็นหม้ออบเลยใช่ไหมเป็นหม้ออบเลยเพราะฉะนั้นนี่คือความไร้สติปัญญานะไม่มีการใคร่ครวญเพราะอะไรเพราะการศึกษาศาสนาพุทธผิดพลาดจึงทำให้คนไม่เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงว่าอะไรเหมาะที่สุดสมควรที่สุดดีที่สุดในแต่ละเรื่องแต่ละยาวแต่ละอย่างเนาะตั้งแต่การอยู่การกินการใช้ปัจจัย4อะไรต่างๆเนี่ยเพราะเราไม่ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เราหลงเราเผลนเสียดายนะเสียดายจริงๆกับสิ่งเหล่านี้เนาะถ้าเราเข้าใจแท้จริงนะในหลักธรรมของศาสนาพุทธ
ประเทศเราจะเป็นประเทศที่เจริญที่สุดรุ่งเรืองที่สุดผาสุกที่สุดและประหยัดที่สุดนะท่านนึกออกแล้วเพราะว่าเราไปหลงค่านิยมแบบชาวตะวันตกจริงๆนะอยู่ตอนนั้นยุ้ยไม่ได้ไปต่างจังหวัดสุโขทัยอะค่ะไปพักบ้านญาติธรรมนี่แหละเขาสร้างบ้านนะคะท่านอย่างเมืองไทยเนี่ยต้องใต้ถุนสูงแล้วก็หลังคาก็โล่งใช่ไหมให้ลมพัดผ่านใช่ไหมก็ไปงงไปบ้านเขาอะท่านมันสร้างแบบตะวันตกเหมือนเมืองหิมะที่ต้องปิดมันหลังคาอย่างเงี้ยท่านตัดเลยไอ้ที่จะรองรับน้ำฝนอะไรก็ไม่มีงงแล้วในบ้านเขาก็แบบเปิดแอร์อย่างเดียวอ่ะท่านนี่ก็เลยได้เข้าใจว่าโอ้มันผิดทิศทางเนี่ยมันก็เลยว่าแล้วที่บอกว่าก็อยากจะให้ท่านพูดสืบเนื่องไปถึงว่าเราไปตามชาวตะวันตกผิดทางแล้วอย่างมาเรื่องคาสิโนเนี่ยด้วยเวลาเดี๋ยวประมาณนึงนะท่านอ๋อเลยเข้าใจว่าทำไมถ้าเราไม่เข้าใจนักการเมืองขออภัยนะท่านอยากให้มีคาสิโนเนี่ยไปตามเขาเลยบริบทเพราะเช่าที่ท่านแก่ล่าพูดมาเนี่ยได้ให้ธรรมะมาคือมันคนละบริบทเลยใช่ไหมบ้านเมืองเราก็ผิดกันเลยอ่ะกฎหมายบังคับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าทำไมเขาจะไปตั้งคาสิโนแต่เมืองเราเนี่ยเป็นเมืองของมีคุณธรรมวัฒนธรรมแต่ทำไมเราต้องไปตั้งคาสิโนตามเขาอ่ะท่านมันจะมีแต่ผลเสียทั้งนั้นเลยเนี่ยมันเลยได้เห็นว่าเนี่ยเราไปตามเขาตั้งแต่แต่งตัวอาหารการกินจนถึงเนี่ยจะไปหาเงินเข้าประเทศโดยการใช้คาสิโนทั้งที่เรามีองค์ประกอบมีธรรมะมีวัฒนธรรมมีความดีงามของเราเพียบพร้อมอยู่แล้วที่เป็นน้ำใจอ่ะท่านทำไมเราต้องไปเอาตามเขาเข้ามาด้วยใช้คำว่าเรานี่ผิด พวกเราไม่มีใครต้องการมีแต่พวกมันจริงไหมใช่หรือเปล่าพวกมันที่อยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นนั่นแหละไม่ต้องบอกว่าพวกไหนแต่ไม่ใช่พวกเราแน่ๆใช่ไหมนี่ก็คือความหลงผิดอันนึงเขาก็คือคนที่ฉลาดเฉโกก็จะมีเหตุผลอ้างได้หมดนั่นแหละเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ถ้าเราคิดด้วยสติปัญญาการเล่นการพนันก็คือเอาเงินจากกระเป๋านี้มาให้กระเป๋านี้ถ้าคนนี้ชนะคนนี้ก็ได้ของคนนี้แล้วคนนี้สูญเสียจะดีใจหรือเสียใจเขามีครอบครัวไหมถ้ามีลูกมีภรรยาต้องดูแลถ้าไม่มีเงินกลับบ้านเป็นไงมีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้าครั้งเดียวก็พออภัยใช่ไหมถ้านานเข้าท่านเข้าเป็นผีการพนันเป็นไงนอกจากมันหมดเนื้อหมดตัวแล้วกลับไปบ้านก็ขายอะไรก่อนขายของในบ้านก่อนเอาโทรทัศน์ตู้เย็นพัดลมหมดสิ่งเหล่านี้ก็ขายอะไรขายที่ขายทางหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็ขายลูกขายเมียแล้วสุดท้ายก็ขายตัวนี่แหละคือผีพนันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆไม่ก่อเกิดผลผลิตใดๆมีแต่สร้างผีสร้างสัตว์นรกสร้างผีเปรตขึ้นในสังคมอาชญากรอาชญากรรมก็ผุดเป็นดอกเห็ดไอ้ที่อ้างกันน่ะมันผลประโยชน์ของคนไม่กี่คนอ้าปากขึ้นคุณก็ตกนรกแล้วใครเชื่อตามก็หลงลงนรกด้วยกันนะเนาะเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆแค่เราเล่นอะไรนะกุ้งปลากุ้งเวลามีสงกรานต์ใช่มั้ยเสียกันไม่กี่บาทอะไรนะโอ้น้ำเต้าปูปลาไม่ได้เล่นนานนะมันลืมมันมีอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นเส้นที่เป็นวุ้นเส้นแล้วก็มีผักบุ้งมีอะไรแดงๆเขาเรียกอะไรนะเย็นตาโฟอาตมาก็ยังเรียกไม่ถูกเลยเพราะไม่ได้กินนานแล้วฉันลืมชื่อมันแล้วนะเย็นตาโฟเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่แหละก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาอยากให้เกิดเพราะเขาคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองที่จะได้ไม่คิดถึงความเดือดร้อนความเสียหายที่จะตามมาทั้งสังคมวัฒนธรรมไทยนิสัยของคนตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงเยาวชนถ้าเยาวชนติดการพนันจะเป็นยังไงจะตั้งใจเล่าเรียนไหมตั้งใจทำการทำงานไหมนั่นแหละมันจึงเป็นคำตอบว่าทำไมจะมีคาสิโนแล้วไม่ได้มันจะเกิดความเสียหายเราจึงต้องมาทนแดดทนฝนอีกหน่อยก็ฝนตกนะหน้าฝนฝนสาดหน้าร้อนแดดก็ส่องทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมาทนลำบากเพราะอะไรเพราะเรารักชาติบ้านเมืองของเราไม่ต้องการให้สิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราเพราะอะไรเพราะคนปฏิบัติธรรมคิดถึงแต่ตัวเองคนเดียวหรือคนอื่นด้วยคนอื่นทั้งคนอื่นสังคมประเทศชาติด้วยทั้งโลกด้วยพระโพธิสัตว์ในทั้งโลกเลยนะพวกเราก็เหมือนกันแหละคงคิดถึงคนทั้งโลกเพราะโลกใบนี้มันก็เล็กนิดเดียวยิ่งทุกวันนี้โลกมันแคบเข้ากันคมนาคมสื่อสารสะดวกเพราะฉะนั้นเราคิดเผื่อคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นมันมีแต่ความสูญเสีย
เสียพลังงานเสียเวลาเสียทุนรอนเสียจิตวิญญาณเสียความเป็นมนุษย์หมดเลยไม่มีอะไรหลงเหลือเลยมนุษยชาติถ้าเอาการพนันมาปลูกฝังไว้ในสังคมไทยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสังคมพุทธในวงเล็บที่ดีแต่พูดที่ดีแต่คิดกลายเป็นศาสนาพูดศาสนาคิดกันไปหมดแล้วทุกวันนี้แต่ไม่มีมรรคผลจริงจนกระทั่งมีพลังที่จะมาคานอำนาจของนักการเมืองชั่วนะเราจึงต้องมาช่วยกันนี่แหละเรานี่แหละคือนักการเมืองตัวจริงเมืองไปว่าความเจริญการไปว่างานงานการเมืองคืองานทำให้เกิดความเจริญตั้งแต่ความเจริญของจิตวิญญาณความเจริญของวัตถุสิ่งของที่จำเป็นที่จะต้องกินต้องมีต้องใช้ปฏิบัติทำแล้วไม่ได้ห้ามว่าอย่ามีรถวิ่งตามถนนไม่ได้ห้ามมีเท่าที่จำเป็นไม่ต้องไปหลงพุ่งเพ้อเห่อเหิมนะไม่ได้ห้ามว่าไม่ได้มีห้างมีก็ได้แต่ให้มีเท่าที่จำเป็นไม่ใช่ผุดเป็นดอกเห็ดเหมือนทุกวันนี้จนคนไม่รู้จักทำมาหากินงอมืองอเท้ามีอะไรก็เข้าห้างเข้าห้างชีวิตเลยห้างห้างนะทุกวันนี้เป็นชีวิตห้างห้างคือชีวิตไร้สาระแก่นสารลอยไปลอยมาไม่มีประโยชน์คุณค่าเท่าที่ความเป็นมนุษย์ที่ควรจะมีนะอันเนี้ยปากขึ้นก็ว่าเขาตลอดเลยเนาะไม่นะเนี่ยให้ปัญญาเนี่ยมันต้องว่าแบบนี้แหละแม้นกิเลสมันไม่ทำงานมันก็พูดงี้ก็เพื่อให้พี่น้องไทยเราตระหนักว่าทุกวันนี้เราหลงทางมานานแล้วมามากแล้วมาไกลแล้วแต่ยังไม่สายเกินไปที่เราจะหวนกลับสู่ทางเกวียนสายเก่าสู่เส้นทางของบรรพชนเราที่อยู่กันเป็นสังคมอบอุ่นช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะไม่เอารัดเอาเปรียบกันไม่มีการพนันขันต่ออย่างมากก็อะไรนะเวลาสงกรานต์น้ำเต้าปูปลาเนาะ5บาทสลึงหนึ่งอาตมาเนี่ยเคยมีคนค้างกันมาอยู่50ตังค์เมื่อ50กว่าปีที่แล้วยังไม่ใช้เลยจนกระทั่งทุกวันนี้เขาบอกว่านี่วงการพนันเขาไม่มีการทวงกันหรอกว่างั้นโอ้จบเลยเราเนาะสมัยนั้นน่าจะเรียนมัธยมอยู่มั้งเนาะยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่เวลาสงกรานต์ไงเนาะเขาก็มีน้ำเต้ากุ้งหอยปูปลานี่แหละเนาะนั่นแหละลงทีละบาททีละสลึงแต่คาสิโนเนี่ยมันไม่สิมันสามารถเขมือบได้ทั้งประเทศเลยสุดท้ายรู้ไหมประเทศไทยก็จะเป็นไงก็จะต้องขายประเทศใช้หนี้เขาเพราะจริงๆเจ้าของแท้จริงไม่ใช่คนไทยหรอกคนต่างชาติที่เขามุ่งกอบโกยเอาผลประโยชน์นี่เรียกว่าการแทรกซึมทางวัฒนธรรมทำลายวัฒนธรรมตั้งแต่เสียงเพลงเอาเพลงตะวันตกเข้ามาใช่ไหมไม่รู้ทำนองอะไรร้องอะไรคนรุ่นใหม่ก็หลงไหลได้ปลื้มคนรุ่นพวกเราไปฟังก็สายหัวแต่พอฟังเพลงรุ่นพวกเราฟังเป็นไงเด็กรุ่นใหม่ก็สายหัวเหมือนกันนี่คือการทำลายทางวัฒนธรรมทางเสียงเพลงการแต่งตัวก็เหมือนกันเอาการแต่งตัวแบบตะวันตกเข้ามาจนแทบตัวนี้จะหาหญิงไทยไม่ค่อยได้แล้วมีแต่หญิงแต่งตัวแบบตะวันตกอาตมาเราทำใจยากมากเวลาไปบิณฑบาตมีแม่ใส่เสื้อยืดใส่กางเกงขาสั้นแล้วพาลูกน้อยๆออกมาใส่บาตรโอ้ยไม่อยากรับบาตรเลยแบบนี้เนาะมันทำลายสังคมไทยว่าแล้วคิดดูสิลูกสาวตัวน้อยๆเห็นแม่แต่งตัวอย่างนี้ทุกวันแล้วเขาจะรู้จักผ้าสิ้นผ้านุ่งของคนโบราณไหมไม่รู้จักเลยแล้วแม่ก็ย้อมผมแดงผมสีเขารู้จักผมธรรมชาติไหมเขาก็เห็นตัวอย่างทุกวันตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนเพราะฉะนั้นพอโตขึ้นเขาจะเป็นยังไงก็ยิ่งไปไกลใช่ไหมถูกหลอกยิ่งกว่ารุ่นแม่อีกโอ้โหเดี๋ยวนี้มันไปไกลมากเลยเราท้อได้ยังฟังมาตรงนี้ท้อได้ยังเนี่ยไม่ท้อโอ้นี่คือของแท้ของแท้ไม่ท้อท้อไม่แท้แท้ไม่ท้อนะสักวันหนึ่งดอกไม้จะบานสะพรั่งเนาะสักวันหนึ่งคนจริงจังจากหลากหลายสักวันหนึ่งคนดีทั้งหญิงชายก็จะมีมากมายเต็มแผ่นดินจริงๆแล้วคนดีในสังคมไทยมีไม่น้อยหรอกเพียงแต่เขาเหมือนกบอยู่ในเลี้ยวในรูอยู่ตอนนี้ไม่ได้ว่าดร.กบนะอันนี้กบอินเตอร์เนาะกบอินเตอร์กบอินเตอร์เพราะนั้นเขารอคนไปจุดประกายความคิดและสติปัญญาขึ้นมาเขาพร้อมที่จะเกิดถ้ามีคนทำหน้าที่ตรงนี้ที่อาตมาพูดไปก็เพื่อกระตุ้นเตือนสติปัญญาคนไทยนี่แหละคนไม่มีปัญญาฟังแล้วก็จะรู้สึกเกลียดที่หน้าหรือชังก็แล้วแต่อาตมาก็ไม่เกลียดไม่ชังเขามีแต่เมตตาเขาส่วนใครฟังแล้วเข้าใจก็ช่วยกันเผยแพร่สิ่งดีๆออกไปเพื่อสังคมบ้านเราจะได้กลับมาสู่ทางเปลี่ยนสายเก่าบ้างมันคงไม่ทั้งหมดหรอกมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยนะ
อย่างน้อยก็ให้รู้จักว่าอะไรควรไม่ควรเช่นทุกวันนี้มีโทรศัพท์มือถือก็จะถึงกับไปติดมันนะแล้วที่สำคัญยาบ้าก็ระบาดทุกหัวและแหงทำไงจะป้องกันลูกหลานเราได้อันเนี้ยนะทุกอย่างมันเดินทางไปสู่ความเสื่อมพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้แล้วเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสุบิน16ประการใช่ไหมหลายเรื่องพระพุทธเจ้าก็ตัดแก้ให้ว่ามหาบอพิษคือพระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ตามตัดกับพระมหากษัตริย์ต้องใช้คำว่ามหาบอพิษนะเรื่องที่พระองค์ทรงสุบินนี่จะไม่เกิดในยุคสมัยของพระองค์หรอกแต่จะเกิดในยุคที่คนไม่มีศีลมีธรรมก็คือยุคไหนยุคเรานี่แหละเพราะฉะนั้นพ่อครูสัมมาปฏิลักษณ์เป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านเสียสละมาเกิดยุคนี้เพื่อเก็บตกพวกเราที่เป็นลูกหมูเหลือนมได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นกาลยุคพ้นความเดือดร้อนทุกวันนี้พวกเรายืนยันได้ไหมว่าเราพ้นความเดือดร้อนไปเยอะแล้วใครกล้ายืนยันไหมคะได้ค่ะอาตมาก็กล้ายืนยันว่าพ้นความทุกข์เดือดร้อนไปมากแล้วเนาะนั่นแหละก็เหลือแต่เมื่อเราพ้นแล้วเนี่ยทำไงเราจะสามารถใช้กำลังที่เรามีใช้ความรู้ที่เรามีไปช่วยเผยแพร่พี่น้องเรารู้ตามนะแล้วก็ทำตามให้ได้มวลมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นมวลเป็นพลังที่จะถ่วงดุลกันอีกด้านนึงเรียกว่าบุญนิยมไม่คิดทำลายทุนนิยมหรอกแต่ขอถ่วงดุลอย่าให้คุณทำลายสังคมมากกว่านี้เอากันแค่นี้ได้ไหมประมาณนี้เนาะจะได้ไม่เดือดร้อนใจจนเกินไปนั่นแหละยังไงเราก็สู้เขาไม่ได้หรอกถ้าจะสู้กันจริงๆนะแต่เราขอได้ไหมอย่าละโมบมากเกินไปเพราะมันจะไม่เหลืออะไรโลกทั้งใบก็จะไม่เหลืออะไรท่านวันนี้เหมือนเป็นเทศก่อนฉันเลยนะคะตอนนี้11นาฬิกาค่ะก็เลยว่าสิ่งที่ท่านให้ธรรมะมาวันนี้ค่ะมันดีมากๆเลยนะคะมีโอกาสเดี๋ยวเราไปฟังซ้ำวันนี้มานั่งตรงนี้ก็ประทับใจเนี่ยค่ะท่านป้ายเนี่ยมันสอดคล้องกับที่ท่านพูดมาเหมือนกันนะคะให้พี่น้องทางบ้านได้เห็นพิสูจน์สัจจะกันว่าระหว่างนักการเมืองชั่วที่ก่อโกยกงกินจนร่ำรวยล้นฟ้าแต่ประชาชนขาดแคลนกับประชาชนคนจนมหัศจรรย์แบ่งปันตลอดกาลอย่างพวกเราใครจะมีความสุขแท้และเสียสละทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองได้มากกว่ากันค่ะท่านหลายท่านอาจจะคิดว่าโอ้ยพระอะไรดูเดือดมันนักการเมืองปราศัยเลยอาตมาถามโยมหน่อยว่าถ้าอาตมาเทศว่าโยมบ้านเมืองเรามันก็เดือดเนื้อร้อนใจต้องออกมาช่วยกันเสียสละปกป้องบ้านเมืองอย่าได้อยู่ในรูในเลี้ยวของใครของมันออกมาช่วยกันเถิดโยมว่าจะมีคนหลับกี่คนหลับหมดเลยเนาะหลังยืนยันหลับหมดอันนี้เขาเรียกว่าการปรุงแต่งสังขารให้สอดคล้องกับกาลสมัยให้คนฟังได้ประโยชน์นะเรียกว่าเป็นสมมุติสัจจะแต่ก็ไม่เกินขีดเกินขอบของธรรมวินัยเพราะไม่ได้ใช้คำหยาบนะแต่ใช้สัจจะความจริงอาจจะเสียงดังเน้นจังหวะโน่นนี่นั่นตำหนิติติงเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการขัดเกลาความจริงชี้ความจริงชี้ความผิดชี้ความถูกอันนี้ถูกอันนี้ผิดก็ชี้ให้รู้ให้เห็นแล้วก็ให้ผู้ฟังใช้สติปัญญาไตร่ตรองกรองเอานะสมัยพุทธกาลเนี่ยพระอรหันต์ถูกฆ่าตายเยอะเหมือนกันเพราะว่าไปเทศแล้วคนเขาไม่เข้าใจยิ่ง60รูปแรกเนี่ยไม่รู้องค์ไหนบ้างหายไปไหนบ้างเนาะไม่มีประวัติเลยไม่มีกลับมาเลยอาจจะถูกฆ่าตายไปก็ไม่น้อยแล้วก็สมัยมหาเลยนารันทาใช่ไหมพวกศาสนาต่างศาสนาเข้ามาลุกลามน่ะฆ่าสมณะฆ่าพระตั้งเยอะแยะเพราะความไม่เข้าใจแต่ศาสนาพุทธเราพุทธเจ้าสอนแล้วใครจะฆ่าเราเราก็ไม่ฆ่าตอบใครทำร้ายเราก็ไม่ทำร้ายตอบเพราะร่างกายนี้ยั่งยืนกีรังไหมเขาไม่ฆ่ามันก็ตายเองใช่ไหมถึงเวลาแต่จิตวิญญาณเนี่ยเป็นไงถ้าไม่ฆ่ากิเลสมันอยู่นานหรืออยู่ไม่นานเพราะฉะนั้นความสำคัญของวิญญาณจึงสำคัญกว่าร่างกายถ้าวิญญาณเราบริสุทธิ์สักอย่างเรามาเกิดใหม่ดีหรือไม่ดีมันก็ดีกว่าเดิมด้วยส่วนร่างกายถูกเขาฆ่าไปก็ฆ่าไปสิแต่ถ้าเรามีจิตอาฆาตพยาบาทปุ๊บเราจะเกิดเป็นอะไรเป็นสัตว์นรกเพราะฉะนั้นถ้าเขาฆ่าเราด่าเราว่าเราแต่เราจิตเป็นเทวดาเป็นคนใจสูงร่างกายตายไปเจ็บไปก็เป็นเรื่องของร่างกายแต่ใจเรายังทรงความมั่นคงนี่คือศาสนาพุทธที่สอนอย่างลึกล้ำนะก็เลยจริงๆเหมือนที่ท่านบอกว่าถ้าเทศแบบเมื่อกี้ก็หลับจริงๆพูด
พุทธต้องสอนให้เราตื่นใช่ไหมคะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานใช่ไหมฟังธรรมก็ต้องตื่นใช่ไหมท่านเราถึงจะสามารถเอาธรรมะเนี่ยไปปฏิบัติต่อได้จริงๆวันนี้ต้องบอกว่าดีมากๆเลยใช่ไหมคะพี่น้องอยากฟังต่อไหมคะแต่ต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วมั้งคะพรุ่งนี้มีโอกาสครับนิมนต์ท่านเจริญละพรุ่งนี้คงเป็นวันสุดท้ายใช่ก่อนที่ท่านจะเพราะวันที่26เป็นวันสุดท้ายของศีรษะอโศกวันที่27ของสีมาอโศกก็จะมีสมณะอีกรูปหนึ่งท่านมาแทนเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะแปะมือกันท่านดินทองส่งต่อภารกิจนะสมณะดินทองนาคารวโรใช่ท่านเป็นพี่ของอาตมาเรียกว่าพันเตนะอยู่สีมาอโศกท่านก็จะมาเมื่อวานนี้คุยกันแล้วทำไมมาเจอกันเนาะท่านถ้าได้เจอกันก็ดีแต่แตะมือตอนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสเจอแต่ลีลาอะไรต่างๆก็จะไม่เหมือนกันเพราะต่างคนก็ต่างลีลาต่างบทบาทเนาะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ว่ากันไปใช่ค่ะที่สำคัญเราจะไปโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทชังใครให้เป็นทุกข์วางใจเสียมีภาระเบาดีกว่าแบกภาระเนาะค่ะจะบอกว่าพี่น้องโชคดีนะคะไม่ต้องไปถึงเดินทางไปที่นครราชสีมาไปพบท่านดินทองไม่ต้องเดินทางไปถึงศรีสะเกษเพื่อทบท่านแก่นล่าตอนนี้เราลองอยู่ที่นี่เนี่ยเดี๋ยวท่านสมณะจะเวียนกันเข้ามานะคะท่านแล้วอีกรอบนึงเมื่อไหร่นี้ยังไม่ทราบใช่ไหมคะศีรษะท่านแกบอกว่ายาวถึงหกถึงหกถึงสิบสองกรกฎาอีกรอบนึงถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าท่านใดจะมาฟังท่านแก่นล่ารอรอบหน้านะคะถึง12กรกฎาคมถึง12กรกฎาคมไปอีกกี่เดือนคะ3เดือนใช่ไหม2เดือน2เดือนเสร็จ2เดือนกับ1สัปดาห์2เดือนกว่านะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอบหน้าก็จะเป็นสีมาโศกพวกเราก็จะเวียนกันเข้ามาแตะมือแตะมืออย่างเงี้ยค่ะต้องรอเดี๋ยวพี่น้องจะมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจริงเหมือนที่ท่านบอกฟ้าเราจะสดใสสีทองของอัมไพใช่ไหมท่านวันนี้มีอะไรข้างล่างไหมคะถ้าไม่มีน้องกิ๊ฟมีอะไรไหมเดี๋ยวจะได้กราบนิมนต์ท่านปิดให้โอวาทอะไรอ่ะเดี๋ยวส่งให้กิ๊ฟแล้วกันก็กราบขอบพระคุณท่านสมณะแก่นล่าวัฒโนมากนะคะที่เมตตาให้ธรรมะหลายเหลี่ยมหลายมุมทั้งการแบ่งปันทั้งอบายมุขทั้งคาสิโนและอื่นๆมากมายนะคะแต่วันนี้เวลา 11:00 น.กว่าแล้วนะคะท่านยังไม่ได้ฉันดังนั้นเนี่ยก็คงจะปิดรายการเท่านี้ก่อนปิดรายการนะคะกับนิมนต์ท่านสมณะให้อวัตปิดรายการได้เลยค่ะโชคดีที่อาตมาไม่ได้ชื่อท่านฉันมีสมณะรูปหนึ่งที่ท่านฉันชื่อเล่นนะเนาะชื่อสั้นๆเวลาเห็นญาติโยมว่าท่านฉันมาแล้วทั้งที่ท่านยังไม่ได้ฉันนะชื่อท่านฉันไงเนาะเจริญธรรมญาติโยมทุกคนเนาะวันนี้ธรรมะเฮฮาก็คงสมควรแก่เวลาเนาะเมื่อฟังแล้วเราต้องใช้สติปัญญาไตร่ตรองเอาว่าสิ่งที่ผู้พูดผู้แสดงได้แสดงไปทั้งกายกรรมวจีกรรมนั้นอะไรสมควรแก่ตัวเราอะไรเป็นประโยชน์ก็ลองนำพิจารณาเอาไปใช้อะไรไม่เป็นประโยชน์ก็วางไว้ทิ้งเสียถ้ามีความไม่ชอบใจไม่ยินดีพอใจตรงไหนก็ต้องขออภัยนะไปกระทบกระเทือนใครบ้างเนาะก็ต้องขออภัยที่สำคัญคือเราเป็นชาวพุทธต้องรู้จักให้อภัยนะใจกว้างเราจะมีความผาสุกไม่ต้องแบกทุกข์เพราะความไม่ชอบใจเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาอยู่แล้วที่เราต้องเผชิญเราอย่าไปแบกความไม่ชอบใจยินดีกับใครไว้เลยเนาะเมตตาต่อกันอภัยต่อกันดีที่สุดเป็นพี่เป็นน้องกันเกื้อกูลกันดีที่สุดเจริญธรรมสาธุค่ะน้อมกราบขอบพระคุณท่านสมณะแก่นล่าวัฒโนเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะเดี๋ยวเรากราบเลยดีกว่านะคะค่ะก็กลับขอบพระคุณท่านสมณะแก่นล่าวัฒโนมากนะคะแล้วก็กลับขอบคุณทีมกล้องค่ะขอบคุณพี่ยุ้ยขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะเชิญพี่น้องทานข้าวค่ะขอบคุณไม่ใช่ยายกล้องด้วยครูแพมนะคะ